สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวันที่เราหยุดไปเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอื่นๆทั่วทั้งเอเชียปรับลงหนักครับหลังจากที่ดาวโจนส์นั้นดิ่งลงไปถึงกว่า800จุดนะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาจากความกังวลนะครับที่บอนด์ยิลด์สหรัฐ2ปีนั้นขึ้นมาสูงกว่า5ปีนะครับก็เลยทำให้คาดว่ามีเม็ดเงินนะครับที่ย้ายกลับเข้าไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเกิดแรงขายขึ้นมาในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับแน่นอนว่าบ้านเราเปิดมาเช้านี้ตอบรับประเด็นดังกล่าวนะครับติดลบไปแล้วกว่า20จุดด้วยกันนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์ในวันนี้ยังไงนะครับติดตามใน Trade Time ครับเช้านี้อยู่กับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับสวัสดีครับพี่หวานครับครับครับผมแนะนำยังไงดีครับโอ้ลงแรงเลยครับครับผมพี่หวานครับลงแรงเลยครับแนะนำเช้านี้ยังไงดีครับลงแรงลงมาก็คือเป็นลักษณะของแผ่นเซลล์ครับผมนะครับแล้วตลาดเองก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจคือสายสัญญาณจากตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เองผมเข้าใจว่าเฟดเองยังส่งใจสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะแต่เขาไม่เร่งขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมฮะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเขาน่าจะดูแลอยู่หรือเปล่านะความหมายของผมจะเป็นอย่างนั้นไปแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นบ่งบอกสัญญาณอย่างนั้นนะครับก็เลยเกิดความกังวลใจลักษณะแพนิคกันในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนี่เป็นประเด็นหลักก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วผลกระทบตัวนี้เองเนี่ยหรือว่าการปรับตัวลงราคาของหุ้นวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานบ้านเราหรือเปล่าครับนะครับถ้ามองอย่างนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันก็ต้องรอดูผลกันอีกทีเนาะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาที่ปรับตัวลงมาแล้วหลุด1,670 1,660 ลงมา1,650แล้วถ้า1,650 1,645กรอบตรงนี้ระยะมีเดียมเทอมต้องเพิ่มพอร์ตเข้ามาหน่อยนึงละผมมองว่าตลาดเองเนี่ย เริ่มมีสายสัญญาณอะไรบางอย่างที่เริ่มดูดีขึ้นครับผมนะครับคือไทม์ไลน์การเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลงผมยังมองตลาดดีอยู่ครับนะครับคอนเซ็ปต์หลักๆใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าซื้อไว้ยังไม่น่ากลัวตลาดยังมีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้อย่างนั้นนะครับพี่หวานคนที่ซื้อไว้เมื่อวันอังคารก็จะย้อนเข้ามาได้ครับใช่ครับผมเช้าวันนี้ถ้าต้องซื้อแถวๆนี้เนี่ย1645 1650เนี่ยตัวไหนเป็นตัวเด่นที่น่าเข้าดีครับตัวที่น่าเข้าวันนี้เราแนะนำหุ้นเด่นจะเป็นตัวของออริจินนะครับออริจินเป็นอย่างนี้นะคือถามว่าออริจินเองอ่ะช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงมาแรงก็ตอบรับกับเรื่องLTV นะครับนะฮะที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะครับก็ปรับตัวลงมาพอปรับตัวลงมาปุ๊บเนี่ย เขาเริ่มที่จะแกว่งตัวทิศทางที่เป็นขาขึ้นได้ดีแล้วก็ถ้าเรามองเรื่องของแบ็คหลอกเขาเนี่ยเขาก็ทำไปได้แล้ว 98% จากเป้าหมายของ14,000ล้านสำหรับปีนี้นะก็ถือว่าดีเพราะงั้นยังมียอดรอโอนประมาณ 7,000 ล้านน่าจะทำได้นะครับสำหรับเป้าทั้งปีอย่างนี้ไปนะฮะก็ดูตรงนั้นไปทีนึงแล้วก็เราอยู่ระหว่างปรับประมาณการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแฟร์แวลูก็ยังน่าจะใช้น่าจะยังคงใช้ของเดิมอยู่ก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่ากำลังจะปรับเปลี่ยนนะครับทั้งนี้ในเชิงเทคนิคเองเนี่ยการปรับตัวลงมาของเขาเองเนี่ยมีซัพพอร์ตอยู่ที่8บาทเขาหลุดลงมาละนะครับซัพพอร์ตต่อไปก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบของ8บาทถึง7บาท70สตางค์ถ้ายังยืน7บาท70สตางค์ในสายสัญญาณทางด้านเทคนิคยังดูดีอยู่ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่หวานครับครับยินดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของหลักทรัพย์ ASL นะครับเช้าวันนี้มองเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อสะสมพอร์ตนะครับมองว่าหลังการเลือกตั้งหรือว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นตลาดหุ้นน่าจะยังดีอยู่นะครับตัวแนะนำเป็นตัวของ Origin นะครับแนวรับ 1645 1650แถวๆนี้นั่นเลยนะครับมาดูหลักทรัพย์เจ้าอื่นๆกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับล่าสุด UOBK เขียนแนะนำตัวของ BBL แล้วก็ปตท.สผ.นะครับหลักทรัพย์กรุงศรีชอบ CPN ส่วนไฮร่าชอบหุ้นใหญ่อย่างตัวของปตท.ครับหลังเรื่องราวของการความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากบอนด์ยิลด์สหรัฐเพิ่มขึ้นนักลงทุนก็หนีเข้าไปในทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวช่วงที่3ครับของรายการเราจะพาผู้ชมมาจับกลยุทธ์นะครับทั้งฝั่งของทองคำแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนกันครับว่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเราจะปรับพอร์ตกันยังไงดีแต่ว่าช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินกันธนาคารกันต่อครับ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live ในแฟนเพจ Money and Banking TV ของเราด้วยนะครับสวัสดีคุณธงชัยคุณฮ่องเต้คุณกฤตคุณมานพนะครับแล้วก็คุณธานีที่เข้ามาทักทายกันในเช้านี้และคุณนุชที่เพิ่งจะเปิดดูเราผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับช่วงนี้มาตามต่อครับสำหรับเรื่องราวนะครับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านของ Allianz อยุธยากันบ้างครับล่าสุดครับมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างที่ฟันแฟร์2018หัวใจเพื่อหัวใจใหม่ให้เด็กไทยนะครับสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจครับโดยทางคุณไบรอันสมิธนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Allianz อยุธยาประกันชีวิตกล่าวว่าทาง Allianz อยุธยาประกันชีวิตได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคมภายใต้คอนเซปต์ Charity Fun Fair ต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ครับถือเป็นกิจกรรมจิตอาสามุ่งเน้นการทำบุญพร้อมมอบความสุขสนุกสนานภายในงานนั้นมีกิจกรรมจากกลุ่มเด็กๆและเยาวชนจากชุมชนคลองเตยพร้อมส่งเสริมให้พนักงานตัวแทนแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับได้ร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหารและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินะครับโดยมีการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนนะครับให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตามปณิธานอันแน่วแน่ของบริษัทที่จะคืนกำไรตอบแทนเพื่อสังคมอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับโดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ปั่นความรู้สู่เด็กไทยครับ So the objective today is the Allianz Udia Charity Fun Fair 2018 and really it's the objective of giving back to the children of Thailand ค่ะปีนี้นะคะ Allianz Udia จัด Charity Fun Fair ปี2018นะคะเหมือนกับ3ปีที่ผ่านมานะคะด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะคืนกำไรให้กับสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่ะ Today we're actually giving to the Children's Cardiac Foundation of ThailandWe have more than 50 stalls here. We've got representation from agents, customers, employees, for just a real fun-filled day. ค่ะเวลาที่เราจัดกิจกรรมนะคะเราจะมีการขอความร่วมมือจากตัวแทนลูกค้าพนักงานเพื่อให้ทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะแล้วก็เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในปีนี้เนี่ยเรามอบให้กับมูลนิธิโรคหัวใจเด็กนะคะ And we're looking to raise more than 240,000 baht 120,000 will come from all the people participating here and the company Allianz Udia will contribute the other 120,000 to the good charity ค่ะเราเชื่อว่างานวันนี้น่าจะได้รายได้จากการจับจ่ายใช้สอยนะคะประมาณ 120,000 บาทนะคะแล้วก็ Allianz Udia ในเนี่ยจะสมทบอีก 120,000 บาทเป็น 240,000 บาทค่ะเพื่อมูลนิธิโรคหัวใจเด็กค่ะนอกจากนี้นะครับยังได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรม Go Zero Waste ครับชีวิตใหม่ที่ไร้ขยะเชิญชวนให้พนักงานส่งมอบหลอดกาแฟล้างสะอาดเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาประดิษฐ์หมอนจากหลอดทำกาแฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและร่วมรณรงค์ให้ใช้งานนี้ลดขยะลดพลาสติกโดยให้ผู้ร่วมงานนำถุงผ้าและแก้วน้ำมาเองเพื่อใส่ของและเครื่องดื่มภายในงานครับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับยังมีการส่งเสริมนะครับสังคมแบบไร้เงินสดกันอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีการผนึกกำลังกับสยามสแควร์ดันแอปพลิเคชันสยามสแควร์ไกด์เพื่อส่งเสริม Cashless Society ครับโดยทางคุณพิกุลศรีมหันต์นะครับรองผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับสำนักงานจัดการสินทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาแอปพลิเคชันสยามสแควร์กายผลักดันผู้ค้าย่านสยามสแควร์ให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบเป็นหนึ่งในแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ไทยภายในแอปเสริมฟังก์ชันนะครับด้วยแผนที่มีอัจฉริยะนะครับบนมือถือเป็นแผนที่อัจฉริยะบนมือถือนะครับเพื่อค้นหาร้านค้าแบบเรียลไทม์บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการครับมุ่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิตอลสร้างร้านค้าออนไลน์ให้กับร้านค้าพร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงร้านค้าและช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME เติบโตได้มากขึ้นนะครับทางนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นพร้อมใช้งานได้ต้นปี2562ครับ
ยังคงมีการต่อนะครับเรื่องของการแจกกระปุกนะครับจากทางธนาคารกรุงเทพกันต่อเนื่องนะครับหลังจากได้รับการตอบรับดีทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกระปุกออมสินที่ระลึกนะครับสามารถไปได้ที่ทางธนาคารกรุงเทพนะครับโดยทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับจัดกิจกรรมออมเพื่อให้ตามรอยพ่อปีที่2เชิญชวนคนไทยสานต่อการให้สร้างวินัยการออมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องตามรอยพระราชเจริวัตรในการเป็นกษัตริย์นักออมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยการเป็นนักออมเพื่อให้นำเงินออมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระราชปณิธานสุดท้ายของพระองค์เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสครับทางนี้เริ่มสมัครลงทะเบียนเป็นนักออมเพื่อให้ด้วยตนเองได้ที่ธนาคารกรุงเทพทั้ง 1,163 สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้นะครับหรือสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.savingforgiving.com ครับพร้อมรับกระปุกที่ระลึกทั้ง3แบบที่เห็นบนหน้าจอนะครับทั้งกล้องถ่ายรูปรถจี๊ปแล้วก็วิทยุครับปีนี้เป็นปีที่25แล้วนะครับสำหรับวารสารการเงินธนาคารนะครับที่มีการร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำอันดับเศรษฐีหุ้นไทยนะครับซึ่งเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ1ปีนี้นะครับตกเป็นของคุณประเสริฐประสาททองโอสถแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยนะครับที่มีมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่รวมกันสูงถึง 77,129 ล้านบาทนะครับเป็นหุ้นในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลนนทเวศและบางกอกแอร์เวสครับขณะที่นักการเงินแห่งปี2561นะครับปีนี้ยังคงตกเป็นของคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยนะครับซึ่งก็ครับผมบนหน้าจอยังเป็นอันดับนะครับเศรษฐีหุ้นนะครับก็คือเรามีจัดอันดับกันตั้งแต่อันดับ1นะครับไล่ไปจนถึง10อันดับนะครับอันดับ10เป็นของคุณทองมาวิจิตรพงษ์พันธ์นะครับส่วนนักการเงินแห่งปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับได้แก่คุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะครับนักการเงินแห่งปี2561นะครับจากทางด้านของธนาคารออมสินครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2561เป็นปีที่2นะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งนี้ในปี2559มาแล้วด้วยผลงานที่โดดเด่นและผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง4ด้านครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับติดตามเรื่องราวของราคาทองคำแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างครับหลังจากที่มีการย้ายเงินนะครับเข้าไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราจะต้องมีการปรับพอร์ตยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับ YLG ครับกลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงสุดท้ายของ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับมาติดตามกันครับบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ผันผวนนั้นส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงนะครับจะเกิดความผันผวนกับตลาดทองคำแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนยังไงเช้านี้คุยกันกับคุณเบนจามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก YLG Bullion International ครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะคุณแชร์ค่ะ1เหตุผลนี่เขาบอกว่าหุ้นลงแรงเพราะว่าความผันผวนในตลาดพันธบัตรถูกต้องเกิดอะไรขึ้นครับคุณเบนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Invert Yield Curve เกิดขึ้นในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีแล้วก็5ปีค่ะซึ่งจริงๆแล้ว Invert Yield Curve เนี่ยเป็นสัญญาณอันนึงหรือสัญญาณอันนึงที่นักลงทุนในตลาดคอยดูเสมอนะคะเพราะว่ามัน flattening หรือแบนราบมาตลอดปีนี้คือปกติแล้ว5ปีควรจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่า2ปีก็คือ5ปีต้องสูงกว่า2ปีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้2ปีกลับสูงกว่า5ปีทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอาจจะด้วยการคาดการณ์ตลาดนะคะว่าระยะยาวเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ปกติค่ะโดยปกติคนถือบอนด์อายุเยอะก็แน่นอนว่าน่าจะได้ต้องการใช่ถูกต้องค่ะ Invert Yield Curve ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในตลาดแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่เคยมีการบ่งชี้ถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐในหลายๆครั้งที่ผ่านมา ค่ะแต่ก็ไม่อยากให้แพนิคมากเพราะว่าจริงๆแล้ว Invert Yield Curve ที่นักลงทุนในตลาดนิยมดูมากที่สุดคือส่วนต่างระหว่างพันธบัตรอายุ2ปีและ10ปีค่ะคุณแชร์ซึ่งตอนนี้ยังแฟลตอยู่ยังไม่ถึงขนาดกับอินเวิร์ดนะคะคือ10ปียังสูงกว่า2ปีอยู่ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเทียบกับ5ปีแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้5ปีต่ำกว่าละถูกต้องค่ะครับนั่นก็แปลว่าเกิดการขายพันธบัตร2ปีออกมาค่อนข้างเยอะใช่แล้วเอาเงินไปซื้อ5ปีอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้รอดูบอนด์ยิลด์ของยิลด์เคิร์ฟระหว่าง10ปีกับ2ปีมากกว่าถ้าวันนั้นเกิดอินเวิร์ดยิลด์เคิร์ฟจริงๆเชื่อได้ว่าตลาดน่าจะแพนิคมากกว่านี้แรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนค่ะว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยหนุนราคาทองคำให้ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเช้านี้ทองคำ
ำขึ้นมาไล่ๆแถวระดับ 1,240 อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแชร์ครับผมถ้าก่อนนี้เหตุการณ์มันดูเหมือนว่าเริ่มจะไม่ปกติแบบนี้นั้นคุณควรจะปรับพอร์ตยังไงดีฝั่งของกองทัพนี่ได้รับผลกระทบไปกับเขาได้ไหมครับแน่นอนว่าได้รับผลกระทบแต่ว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกค่ะคุณแชร์ปีหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าแพทการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากเราไปดูตัว Fed Watch 2จาก CME Group เนี่ยบ่งชี้ชัดเจนเลยค่ะว่าเทรดเดอร์ในตลาดคาดการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2019ลดลงค่ะจากเดิมเนี่ยมองว่าปี2019อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้2ครั้งซึ่ง2ครั้งก็ต่ำกว่าการคาดการของเฟดแล้วแต่ล่าสุดหลังจากที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดมีการออกมาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้ระดับที่ปานกลางแล้วนะคะก็ทำให้เทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยคาดการว่าปี2019เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แค่ครั้งเดียวแน่นอนว่าเราต้องรอดูความชัดเจนวันที่18 19นี้ซึ่งเฟดจะมีการประชุมค่ะคุณแชร์ต้องรอดูดอทพลอตดู economic projection ของเฟดว่าจะมีการคงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2019อย่างไรถ้าคงก็อาจจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่ากดดันทองแต่ถ้าหากว่ามีการลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงก็เชื่อได้ว่าปี2019น่าจะสดใสสำหรับตัวราคาทองคำครับผมแน่นอนว่าทองคำไม่ค่อยชอบการขึ้นดอกเบี้ยเพราะถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นน้อยกว่าที่คาดจริงๆมองกรอบการวิ่งของทองคำนี่ไกลแค่ไหนครับคุณเบนครับเรามองว่าเบื้องต้นใกล้ๆนี้ก่อนละกันค่ะคุณแชร์ 1,243-1,214 เป็นไฮเดิมที่ทองคำขึ้นมาทดสอบในเดือนที่ผ่านมาค่ะคุณแชร์ระดับนี้ทองคำเทสมาแล้ว2รอบในวันทำการ2วันทำการที่ผ่านมาถ้าหากว่าผ่านไปได้แนวโน้มระยะกลางทองคำจะสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะเรามองแนวต้านถัดไปเนี่ยอย่างน้อยๆคือน่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงประมาณ 1,256 ซึ่งจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันของทองคำยิ่งถ้าทะลุผ่าน 1,256ไปได้มีแนวต้านสำคัญที่เราประเมินไว้ก็คืออย่างน้อยๆ 1,266 USD ใช้เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนที่ถือทองคำอยู่อาจจะใช้จุดแนวต้านต่างๆในการทยอยขายค่ะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะใช้1,244ถ้าไม่ผ่านก็ขายไปก่อนนะคะถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็อาจจะถือต่อค่ะรอลุ้นว่าทองคำจะสามารถทะลุผ่าน1,244ไปได้ไหมเรามีเป้าในการทำกำไรต่อไปก็คือ1,256 ค่ะคุณแชร์ครับผมช่วงสั้นนี้แปลว่าฝั่งลองนี่เริ่มจะปลอดภัยกว่าฝั่งช็อตหรือยังครับคุณเบนถูกต้องค่ะเซนติเมนต์เนี่ยมันชิฟต์จากช่วงบวกช่วงลบมาเป็นบวกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเฟดเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะชะลอตัวในอนาคตนะคะรวมถึงเรื่องของสหรัฐกับจีนที่มีการระงับการทำสงครามทางการค้าอย่างน้อยก็ในระยะ3เดือนหรือ90วันนี้เพราะฉะนั้นทำให้ความต้องการดอลลาร์ในฐานะเซฟแฮนด์เคอร์เรนซีก็ลดลงเหล่านี้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์เป็นบวกมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเทคนิคอลราคาทองคำก็เป็นบวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่นักหุ้นทองคำควรจะใช้ณตอนนี้ก็คือเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณแนวรับค่ะครับผมแนวรับแนวต้านในฝั่งของเหรียญเรามองกันตรงไหนครับเช้าวันนี้เรามองเช้านี้ระยะสั้นๆอยากให้รอดูแถว1,221ก่อนค่ะคุณแชร์ถ้าตราบใดที่ยืน1,221ได้ก็อาจจะใช้จุดนั้นเป็นจุดในการเข้าซื้อระยะสั้นๆแต่นักทุนระยะกลางระยะยาวนะคะอาจจะรอแนวรับที่ต่ำกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าการประชุม Fed 18-19 นี้เฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์อาจจะแข็งค่าในระยะสั้นๆช่วงก่อนหน้าการประชุมเฟดอาจจะมีการอ่อนตัวลงของราคาทองคำลงมาบ้างแนวรับสำคัญที่เรามองว่าน่าซื้อคือ1,212ค่ะคุณแชร์ถ้าไม่หลุดก็ระยะกลางระยะยาวซื้อได้เพื่อที่จะรอขายค่ะถือยาวไปขายในช่วงต้นปีหน้าค่ะครับผมขอเรียกถามถึงตัวอัตราแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่าเงินบาทเรามองกรอบกันแถวไหนครับณขณะนี้ตัวค่าเงินบาทอยู่ที่ราวๆ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ค่ะคุณแชร์ระยะสั้นๆเรื่องของดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าบ้างรวมถึงการเก็งกำไรว่าตัวกนง.จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่19นี้ก็ทำให้บาทมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบของการอ่อนแข็งค่านะคะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของตัวบาทไว้ที่ประมาณ 32.65 ถึงระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ของแชร์ในระยะสั้นๆถ้าหากว่ากนง.ไม่ขึ้นดอกตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ก็มีโอกาสที่บาทจะกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือ33บาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงบาทเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าต่อค่ะโดยที่ถ้าหากหลุด 32.65 เราประเมินแนวถัดไปเนี่ยอยู่ที่ราว 32.42 บาทต่อดอลลาร์ค่ะคุณแชร์ครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้กดดันเรื่องของขายปลีกในบ้านเราราคาจะไม่ขยับขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นกรอบของขายปลีกในบ้านเราเรามองแนวรับแนวต้านตรงไหนครับคุณเบนเราประเมินกรอบคล้ายๆเดิมเลยนะคุณแชร์
แนวสำหรับการเข้าซื้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอราคาทองคำในประเทศลงมาใกล้ๆ 19,000 บาทต่อดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าดูง่ายๆเลยนะคะใกล้ๆระดับ 19,000 ใช่เข้าซื้อค่ะขึ้นมาในระดับ 19,300 ถึง 19,500 นักทุนระยะสั้นก็อาจจะขายทำกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำเช้าวันนี้นะครับใครที่มีโพซิชั่นอยู่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอาจจะถือเอาไว้ได้นะครับเพื่อรอรุ้นนะครับการปรับขึ้นของทองคำส่วนที่ใครยังไม่มีนะครับรอซื้อการแถว 19,000 บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ขายกันที่แนวต้านแรก 19,300 19,500 บาทนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากๆเลยครับขอบคุณค่ะและหมดเวลาของ Money Daily แล้วนะครับกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์คุณเบนและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ